สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสาธิตวิธีการประกอบช่อธนบัตรดอกกุหลาบดอกใหญ่นะคะนี่คือตัวอย่างของคลิปนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นพองๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเริ่มจากการปักดอกไม้ตกแต่งนะคะด้านข้างของตัวธนบัตรค่ะเอาแตะกาวนิดนึงนะคะแล้วก็เสียบลงไปนี่นะคะใกล้ๆกับขอบของธนบัตรนะคะปักให้รอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมผ้าโปร่งนะคะเอาไขว้กันมาแบบนี้นะคะทำลักษณะเดียวกันกับการจีบกระดาษสาค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเตรียมเสร็จทั้ง8ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะประกอบช่อกันเลยค่ะเอาวางให้ชิดกับก้านของดอกไม้นะคะวางชิดๆเลยนะคะติดเสร็จเรียบร้อยนะคะพักไว้ก่อนเราก็ต่อจากนั้นเราก็จะเตรียมกระดาษสาขนาด 25x25 เซนมีทั้งหมด9แผ่นนะคะแต่ว่าเราจะเอาออกไว้แผ่นนึงค่ะเอาไว้ปิดตัวโฟมนะคะส่วนอีก8แผ่นเนี่ยเราจะตัดให้เป็นทรงกลมค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับครึ่งแล้วก็จีบค่ะนี่ปิดเทปนะคะแต่ว่ากระดาษสาตัวนี้เราจะใช้ไม้เสียบ3นิ้วนะคะติดเข้าไปด้วยได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมด8แผ่นนะคะให้เหมือนกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะปักกระดาษนะคะให้ชิดกับตัวผ้าโปร่งเลยค่ะนี่นะคะชิดตัวนี้เลยแปดแผ่นนะคะที่เราเตรียมไว้จะได้ในลักษณะพองๆแบบนี้นะคะฟูๆนิดนึงจากนั้นเราเอากระดาษที่เก็บไว้แผ่นนึงเมื่อกี้นะคะปิดโฟมเลยค่ะบังโฟมไว้ขั้นตอนต่อมาค่ะเราเอากระดาษสาอีกขนาดหนึ่งนะคะมาวางไว้แนวนี้นะคะแล้วก็จับได้แบบนี้เอาประกบค่ะเอาวางไว้ตรงด้านล่างของโฟมนะคะใช้ยางรัดได้แบบนี้ค่ะทำให้หมดเลยนะคะ4แผ่นนะคะทำเหมือนกันเลยค่ะใส่ครบทั้ง4แผ่นแล้วนะคะเราจะดึงกระดาษนี่นะคะเอามือจับโฟมไว้นะคะอีกด้านหนึ่งดันตรงบริเวณที่เป็นยางรัดดันขึ้นไปเลยนะคะจับจีบนิดนึงค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็มัดโบนะคะเ
เสร็จแล้วนะคะช่อกุหลาบธนบัตรดอกใหญ่อีก1วิธีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ